่ะถ้าก็อยู่ที่ห้องอาหารคลับลาโก้ค่ะอยู่กับพี่เชฟโน้ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เชฟเป็นเชฟประจำห้องอาหารนี้เลยพี่เชฟถนัดอาหารด้านไหนเอ่ยก็เป็นอาหารไทยครับอาหารไทยแปลว่าห้องอาหารนี้คือให้บริการส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยหรือเปล่าคะใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยแล้วก็เราจะมีอาหารแบบผสมผสานเพิ่มมาอีกเอาละค่ะเรามาพูดถึงเรื่องอาหารกันบ้างโอ้โหแต่ละเมนูหน้าตาน่ากินมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะหน้าตาน่ารักเชียวเมนูนี้เราจะเรียกว่าแซลมอนฮาวายนะครับก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านแล้วก็จะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยส่วนผสมต่างๆก็จะมีพวกหอมแดงซอยพิคโคแมนมีพริกสดอัลมอนด์แล้วก็นำมาผสมกันแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟถัดมาเมนูนี้ค่ะเมนูนี้เป็นสลัดแอปเปิ้ลกุ้งครับก็เราคัดสรรวัตถุดิบบริษัทที่มีมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้ามาทานแล้วก็มีความภาคภูมิใจในรสชาติของอาหารซึ่งทางห้องอาหารแล้วก็ทางพี่เชฟเนี่ยเลือกใช้เป็นกุ้ง CP Pacific ค่ะเพราะว่าแน่นอนว่ากุ้ง CP Pacific เนี่ยสดใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะแน่นค่ะเพราะว่ากุ้งเนี่ยมาทำเป็นเมนูนี้คือเป็นกุ้งสดๆเลยดังนั้นมันต้องสดจริงๆใช่ไหมคะพี่เชฟใช่ครับนี่กุ้ง CP Pacific ทำเมนูไหนก็อร่อยนะคะถัดมาเลยค่ะพี่เชฟเป็นเมนูแบบผสมผสานก็คือแซลมอนแดดเดียวเสิร์ฟพร้อมน้ำยำมะม่วงโอเคค่ะถัดมาเลยอันนี้หน้าตาน่ารักมากตัวนี้จะเป็นพายมัสมั่นไก่เวลาทานเราแนะนำให้ทานพร้อมกันก็คือความหอมของแป้งพายกับของเฮิร์บของแกงมัสมั่นมันจะได้เข้ากันถัดมาค่ะเอาเมนูนี้ก่อนเลยเมนูนี้จะเป็นอาหารจานเดียวของทางร้านเราเป็นซิกเนเจอร์ก็คือข้าวไข่ข้นกะเพราหมูกรอบแล้วคือหมูกรอบเขาเนี่ยมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านครับก็เป็นไก่ย่างหนังกรอบเสิร์ฟพร้อมส้มตำว้าวก็สุดท้ายค่ะสุดท้ายตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นอาหารแบบเรียกน้ำย่อยยำเสือร้องไห้โอ้โหเป็นเมนูที่แปลว่าเหมาะมากเลยนะกับการกินไปนะคุยกับเพื่อนไปจิบเครื่องดื่มอร่อยๆชมวิวบรรยากาศสวยๆนะคะพี่เชฟขาเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยมากินอาหารอร่อยๆที่ร้านค่ะร้านอาหารคลับลาโก้ที่ทอดกาน่าวันเล่นะครับอยู่โซนราคาเซตต้าก็เราจะเปิดตั้งแต่เที่ยงจะปิด 3:30 นสามารถโทรจองได้นะครับนี่ถ้าใครนะคะอยากจะตามมากินอาหารไทยอร่อยๆแบบนี้นะคะพร้อมกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เข้าพักที่นี่ก็รบกวนนะคะโทรจองก่อนเนาะแต่ว่าสำหรับลูกค้าที่พักอยู่ที่นี่เนี่ยก็มากินอร่อยๆแบบนี้ได้ที่นี่เลยค่ะที่คลับลาโก้ค่ะเป็นเมนูที่บอกเลยว่า refreshing มากๆค่ะแล้วก็ตัวกุ้งนี่คือสดมากๆเลยรสชาติแบบเผ็ดเล็กๆค่ะแล้วก็มีความมันๆแล้วก็หอมแซลมอน